ประชาไทยและ Engage Media มนุษย์ออนไลน์คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เน็ตช้าเว็บโดนบล็อกบัตรโดนรูดรูปไปโพลเฟสปลอมของโดนแฮกโดนคดีพระด่านายกจะเล่นตลก Facebook ก็ยังบล็อกประชาไทยและ Engage Media ชวนทำความรู้จักสิทธิดิจิตอลคำนี้สำคัญยังไงรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหม สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับรายการมนุษย์ออนไลน์ครับรายการที่จะพูดถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิดิจิทัลครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะโฟกัสแล้วก็พูดถึงกันอย่างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของคนพิการเนาะในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงพอสมควรในเรื่องของการ ที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ทั้งเรื่องของสถานที่ที่คนพิการเนี่ยจะต้องถูกยกขึ้นไปชั้น2นะนิยุสมัยนี้ก็ไม่คิดว่ายังจะมีอยู่หรือว่าจะเป็นเรื่องของคนตาบอดที่เผชิญการเข้าไม่ถึงสิทธิในการเลือกตั้งที่เขาอยากจะใช้ผู้ช่วยเข้าไปช่วยทั้งๆท,ท,ที่เป็นสิทธิ์แต่ก็ถูกปฏิเสธโดยกรกตครับเราก็เลยนึกถึงเรื่องของการเข้าถึงสิทธิเรื่องข้อมูลข่าวสารและสิทธิดิจิตอลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งวันนี้เราเลยชวนคุณนรัตพรไกเลิศครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับ สำคัญกับคนพิการไหมครับค่ะสวัสดีค่ะก็คิดว่าการเลือกตั้งสําคัญกับทุกคนเลยที่เป็นประชาชนคนไทยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรใช้สิทธิ์ของตัวเองในการที่จะเลือกผู้แทนของเราในการเข้าไปบอกถึงปัญหาหรือบอกถึงสิ่งที่เรากําลังเผชิญใช่ไหมคะแล้วคนพิการเองก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนไทยเนาะที่มีสิทธิ์แล้วก็มีเสียงเราที่จะโหวตได้แต่ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่คุณลักษ์บอก ว่าคนพิการหลายคนก็ยังเข้าไม่ถึงการเลือกตั้งหรือแม้แต่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้งด้วยซ้าไปอแล้วโดยปกตินี้คนพิการไปเลือกตั้งกันยังไงบ้างครับแต่ละคนอันนี้อาจจะไปตามความพิการต่างๆด้วยเนาะหรือว่าคุณหนูเองคือคิดว่าไปปกตินี่แหละปกติของคนพิการก็คือ แบบที่เราเห็นนะ่ะก็คือมันก็ลำบากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วด้วยความที่สภาพแวดล้อมของบ้านเราไม่ได้เอื้อให้คนพิการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละประเภทความพิการก็มีความลำบากต่างกันอย่างตัวหนูเองที่นั่งวิลแชร์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเนาะว่าเรารเผชิญอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมค่อนข้างเยอะเช่นแบบเออรถที่ไปขึ้นไม่ได้ถ้าเราอยากไปเลือกตั้งเราอยากนั่งรถเมย์ไปเนี่ยเราอาจจะต้องรอรถเมย์นานมากๆหรือแม้แต่รถเมย์ชั้นต่ําอาจจะไม่มาเลย หรือเราอาจจะขับรถไปเราอาจจะหาที่จอดไม่ได้เพราะไม่มีที่จอดคนพิการเราอาจจะเดินไปเพราะมันใกล้บ้านใช่ไหมคะเลือกตั้งแต่ฟุตบาทที่อยู่ที่แถวบ้านมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะเชอเจอปัญหามากมายหรือถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเจอเยอะมากเลยว่าป้ายหาเสียงเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อคนตาบอดจริงๆสถานที่เลือกตั้งอาจจะอยู่ใกล้กับที่พักของคนตาบอดมากๆเลยนะคะแต่ว่า พอเป็นช่วงเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่ามีป้ายหาเสียงติดเต็มไปหมดเลยในพื้นที่ที่บางทีอาจจะติดแล้วเกะกะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่คนตาบอดเคยเดินได้แบบผ่านได้ฉลุยแต่ปรากฏว่าวันนั้นก็กลายเป็นว่าติดเต็มไปหมดแล้วคนตาบอดก็จะเดินชนนั่นชนนี่ค่ะก็เผชิญอุปสรรคไม่ต่างกับวันอื่นๆที่เขาใช้ชีวิตหรอกหนูคิดว่าอย่างไงรวมถึงช่วงของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเข้าใจว่าเหมือนเคยได้ยินคนตาบอดพูดว่าไอ้ป้ายหาเสียงที่ติดเกิดกันนี่ไม่ได้มีประโยชน์สําหรับการเข้าถึงข้อมูลเลยใช่คือด้วยความที่คนตาบอดรับข้อมูลหลายๆอย่างจากการฟังเนาะเพราะว่าเขาไม่สามารถอ่านได้ด้วยด้วยสายตาใช่ไหมคะทีนี้ป้ายหาเสียงซึ่งมันมีแต่ป้ายเนี่ยแล้วก็มีแต่ตัวอักษรที่อยู่บนป้ายหรือมีรูปที่อยู่บนป้ายเนี่ยโดยไม่ได้มีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้เนี่ยถ้าก็ป้ายเหล่านั้นไม่มีประโยชน์สำหรับคนตาบอดเลย หรืออาจจะเป็นอุปสรรคอีกต่างหากอย่างที่ได้เล่าไปก็คือจากเดิมที่พื้นมันโล่งโลง,ลงถน,นนมันโลง่งโลงเนาะก็กลายเป็นว่ามีป้ายอะไรก็ไม่รู้เล็กใหญ่แนวตั้งแนวนอนติดเต็มไปหมดเลยก็กลายเป็นอุปสรรคของคนตาบอดไปอีก hmm. ก็เข้าไม่ถึงรวมถึงถ้าเกิดเราดูกันส่วนใหญ่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่พักการเมืองเนี่ยเข้ามาให้กับเราเนี่ยเช่นการมาแจกใบปลิวหรือการส่งจดหมายจากกกตมาที่บ้านเพื่อแจ้งว่าเรามีสิทธิ์ในเขตไหนหน่วยไหนเนี่ย ทุกๆอย่างล้วนเป็นสิ่งพิมพ์หมดเลยคือหมายถึงเป็นตัวอักษรสิ่งพิมพ์ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยด้วยด้วยโปรแกรมอ่านเสียงหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเทอร์เนต็ต <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นหนูคิดว่าสิ่งที่ดีถ้าเกิดสมมติว่ามันมีใบปลิวมาแล้วอยากทําให้คนตาบอดอ่านได้ด้วยเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมี QR code อันนี้เป็นแค่เบื้องต้นพื้นฐานเลยนะถ้าเกิดมันจะมีเนาะเป็น QR code ให้คนตาบอดสามารถใช้มือถือสแกนเข้าไปอ่านในออนไลน์ได้แต่ปัญหาคือเขาจะสแกนถูกที่ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องะะน เพราะมันก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไงของกระดาษอืเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าฉันจะเสิร์ชหาผ่านหรือมันมี QR ไหมเข้าใจไหมคือแจกเป็นกระดาษมาเอ๊ะแล้วคนตาบอดจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มี QR อะไรแบบนี้หนูคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อไปที่พักการเมืองแต่ละพักจะต้องคิดว่าอถ้าแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วเราจะทํายังไงให้ข้อมูลเหล่านั้นเข้าถึงคนตาบอดได้มากขึ้นอ๋อแล้วส่วนใหญ่นี่เว็บไซต์อะไรแบบนี้คือคนตาบอดจะเข้าถึงได้ยังไงครับ คือจริงๆคนตาบอดเนี่ยเขาส่วนมากเขาก็เข้าถึงอุปกรณ์อยู่แล้ว,ลวนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกในการที่จะเข้าไปอ่านเว็บไซต์ต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเว็บไซต์ก็ต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วยอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีแค่เว็บไซต์แล้วให้เขาไปดูเองนึกว่ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีแต่เว็บไซต์แล้วก็อัพ PDF แบบรูปอย่างเงี้ยคือสุดท้ายเขาจะเข้าได้แค่เว็บคือหมายถึงว่า แอปอ่านเสียงของคนตาบอดนะคนตาคนตาบอดจะใช้โปรแกรมเหมือนเป็น text to speech mm hmm. ก็คือเหมือนเป็นจากตัวอักษรเป็นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวฟังก์ชันและกันเรียกว่าฟังก์ชันและกันที่มีอยู่ในโทรศัพท์หรือว่าที่มีอยู่ในตัวแท็บเบ็ตเนี่ยเขาจะอ่านข้อความในในเว็บไซต์หรือข้อความในหน้ากระดาษที่เป็นไฟล์ pdf แบบไม่ใช่รูปและเป็นข้อความอ,อ่อ word เพราะฉะนั้นมันจะอ่านได้สิ่งเหล่านี้ก็จะอ่านโปรแกรมเหล่านี้ก็จะอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านว่าในในตัวเนื้อหาเนี่ยพูดอะไรบ้างแต่สิ่งที่พบคือที่ผ่านมาในหนังสือราชการหลายๆอย่างรวมทั้งประกาศหลายๆอย่างที่ออกมาจากภาครัฐเนี่ยขอเน้นว่าภาครัฐละกันเราคิดว่าเราคิดว่าพัาาากการเมืองหลายพักทํารูปแบบในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วซึ่งคนตาบอดอาจจะเข้าถึงได้แต่ว่าข้อมูลจากทางรัฐบาลเนี่ยสิที่ออกมาจากภาครัฐเนี่ยส่วนมากจะเป็นไฟล์ PDF เอาที่เป็นรูปนะที่ไม่ใช่เป็น PDF แบบเซฟมาเป็น p d f ด้วย แต่มันเป็น PDF ที่เป็นรูปมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้คนตาบอดเข้าไม่ถึงอ๋อแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นยังไงเราคิดว่าเบื้องต้นเลยพื้นฐานเนี่ยข้อมูลพื้นฐานเช่นสิทธิของคนว่าคนนึงมีสิทธิอะไรบ้างในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยที่ออกมาจากภาครัฐเนี่ยต้องทําให้คนตาบอดเข้าได้เข้าถึงได้ก่อนเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงคะว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างตัวเองมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารจากพักการเมืองนะตัวเองมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งนะ อันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่เขาควรรู้เราคิดว่าเบื้องต้นต้องเริ่มจากทางรัฐบาลก่อนเพื่อทําให้คนพิการเนี่ยรู้สิทธิตัวเองหลังจากนั้นเขาก็จะกระตือรือร้นไปหาว่าแต่ละพักการเมืองมีนโยบายอะไรบ้างเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่าตัวเองมีสิทธิ์คืออย่างน้อยไอ้เอกสารราชการพื้นฐานเนี่ยมันควรจะมาเป็นประกาศกรกตนู่นนี่นั่นเนี่ยมันควรจะมีแบบที่เป็น w ร์ด เป็นเทคให้เขามันควรจะต้องเข้าถึงได้ก่อนคือคนตาบอดจะใช้ใช้ใช้โปรแกรมในการลูดอ่านว่ามันเป็นอะไรนี้ใช่ไหมว่ามันมีข้อมูลอะไรแต่พอคุณให้มาเป็นภาพปุ๊บเป็นภาพที่เป็นภาพเอกสารปุ๊บโปรแกรมก็อ่านว่ารูปภาพอ๋ออืมแล้วสุดท้ายเขาได้เนื้อหาอะไรเขาไม่ได้เนื้อหาอเลยอืม,อมแล้วอย่างถ้าเป็นคนกลุ่มอื่นนะครับเข้าใจว่าน่าจะก่อนเลือกตั้งนี่ก็น่าจะมีหลายกลุ่มความพิการที่น่าจะมีแบบ ข้อปัญหาอยู่เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มคนหูหนวกอย่างนี้ใช่ไหมเราเขา<ช>้าใจว่าน่าจะมีความซับซ้อนกว่าคนอื่นเลยหรือเปล่าอืมคืออย่างคนตาบอดถ้ามีอย่างที่บอกเนาะว่าถ้ามีไฟล์ที่เขาสามารถเข้าถึงได้เนี่ยเขาก็เข้าถึงข้อมูลได้ไม่ต่างกับคนอื่นใช่ไหมคะแต่อย่างกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยเราจะพบว่าที่ผ่านมาพอเราเห็นคนหูหนวกเราจะเห็นเขาใช้ภาษามือกันเป็นหลักใช่ไหมคะไม่ใช่ภาษาเขียนหรือไม่ใช่การอ่านเป็นหลักแต่เขาใช้การคุยกันภาษามืออม นั่นถือว่าภาษาหลักของเขาเนี่ยหรือภาษาที่เขาใช้เป็นปกติคุยกันในชุมชนเนี่ยมันคือภาษามือเพราะฉะนั้นเวลาเออมีประกาศหรือว่ามีสื่อประชาสัมพันธ์อะไรที่ถูกทําโดยเสียงนี่แน่นอนว่าเข้าไม่ถึงอยู่แล้วแต่บางอย่างถ้าทําด้วยตัวหนังสือหรือว่าข้อความเนี่ยคนตาบอดก็เข้าเอ้ยไม่ใช่คนตาบอดคนหูหนวกคนหูหนวกก็เข้าถึงมันได้บ้าง แต่ต้องบอกว่าน้อยค่อนข้างน้อยคืออย่างจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าคนหูหนวกที่เรียนจบระดับปริญญาตรีเนี่ยจะสามารถอ่านหนังสือภาษาไทยเนี่ยได้เข้าใจประมาณเท่าเด็กป .4 เพราะฉะนั้นมันน้อยมากคนหูจบคนหูหนวกที่จบปริญญาตรีก็มีจํานวนน้อยมากๆแล้วนั่นถ้ากับว่าคนที่อ่านหนังสือแล้วเข้าใจแบบท่องแท้เข้าใจทุกคําอ่านได้ยาวๆเนี่ยมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ทำเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงได้แต่ไม่เยอะคนหูหนวกก็อาจจะเข้าใจได้บ้างบางส่วนเข้าใจใจความสําคัญแต่เมื่อมันมีรายละเอียดที่มันเป็นอาจจะสับยิ่งโดยเฉพาะสับแบบจากภาครัฐสับราชการเนี่ยซึ่งเราหูดีเนี่ยเราบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมสับราชการบางอย่างคนหูหนวกก็ยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นในช่วงเลือกตั้งเนี่ยจริงๆคนกลุ่มคนหูหนวกเขาก็เหมือนมีข้อเสนอ ว่าอยากได้ให้มีสื่อที่เป็นภาษามือออกมาด้วยก็คือเป็นเหมือนการอธิบายเบื้องต้นเลยคือการอธิบายว่าการเลือกตั้งทํำยังไงการเลือกตั้งคืออะไรคนหุ่นออกมีสิทธิ์ไหมเขาไม่รู้ตัวเองมีสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าการเข้าหน่วยปุ๊บพอเข้าหน่วยเราต้องทํายังไง1นึ่งสอคือเขาอยากได้การอธิบายตรงนี้เป็นแบบภาษามือหรือถ้าน้อยไปกว่านั้นน้อยที่สุดที่เขายอมได้เนี่ยคือการทําให้เป็นเหมือนอินโฟกราฟิกรูปแบบที่เข้าใจง่ายเช่น โอเคเป็นมีรูปประกอบแล้วก็มีคําบรรยายสั้นๆว่าขั้นตอนที่หนึ่งทอย่างนี้ขั้นตอนที่สองทอย่างนี้อ๋อแบบนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เขาจริงๆเราเคยคุยกับคนหุหนวกนะเ,เขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆคนหุหนวกก็อยากจะรู้นะว่าแต่ละพักการเมืองมีนโยบายอะไรคือปัจจุบันนี้ก็จะมีเห็นว่าแต่ละพักการเมืองก็จะมีปลาใสยมปีประชุมใหญ่พักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อบอกอนโยบายตัวเองเนี่ยแต่หลายๆลรรพักก็ไม่ได้มีการทําล่ามาจากมือหรือไม่ได้มีล่ามแปล S <S 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 ในงานนั่นถ่ากับว่าคนหูหนวกก็จะไม่รู้เลยว่านโยบายของแต่ละพักอ่ะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคนหูหนวกอ่ะก็เรียกร้องเรื่องนี้มาเหมือนกันว่าเออทุกๆครั้งที่มีการพูดเกี่ยวกับนโยบายมีการพูดเกี่ยวกับผู้สมัครก็ควรที่จะต้องมีล่ามภาษามืออยู่ด้วยโอ้งั้นแสดงว่ารายการดีเบตที่คนดูกันเยอะๆที่แบบดูกันทั้งว่าทั้งเมืองช่องต่างๆนี่คนหูหนวกนี่แทบจะไม่เข้าไม่ถึงเลย เพราะว่าก็แทบไม่เห็นเลยนะว่า<ก><ำ>จะมีล่ามใช่ก็ถ้าไม่มีล่ามก็เข้าไม่ถึงแน่นอนโดยเฉพาะดีเบตสดนะคือดีเบตสดเนี่ยไม่มีซับอยู่แล้วถูกไหมไม่มีซับไตเติ้ลข้างล่างอยู่แล้วอ่ะมันเป็นบางทีมันเป็นไลฟ์บางทีมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการพูดและการฟังอย่างเดียวหรือมากสุดก็คืออ่านปากอะเนาะแต่ว่าเราคิดว่าพูดยาวขนาดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยการอ่านปากคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนหูหนวกแทบจะเข้าไม่ถึงเลยนอกจากว่าหลังจากรายการได้ออกไปแล้วแล้วก็อาจจะมีล่ามมาแปลออะะไรยเีี้้ันนก็จ โอเคอาจจะเข้าถึงได้บ้างแต่เราคิดว่าก็ไม่ใช่ทุกรายการเพราะว่าจริงๆล่ามการให้ล่ามมาแปลนี่ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของล่ามอยู่เหมือนกันนะว่าล่ามดูไหมล่ามเชียร์ฝั่งไหนล่ามอยากแปลใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มันก็อาจจะไม่ครบเท่ากับถ้าถูกทํามาตั้งแต่ต้นอืมแล้วอ,อันนี้อยากรู้ครับว่ามันควรจะแบบต้องสดไหมหรือว่าสัปดาห์หนึงแล้วทามาให้คนหูหนวกทีหลังหมายถึงว่าถ้าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้อะไรอย่างอย่างเวทีดีเบตเนี้ยมันควรต้องเป็นแบบไหน คือถ้าแบบอุดมคติเลยเราคิดว่าเขาก็อยากรู้พร้อมคนอื่นนะเนาะคือไม่มีใครคงไม่มีใครอยากแบบหนึ่งอาทิตย์ต่อมาแล้วเราถึงรู้ว่าเวทีนี้เขาพูดอะไรกันทางทางที่ใน Facebook โอ้โหเขาแชร์กันเยอะมากเลยว่าคนนี้พูดดีคนนั้นพูดบงอะไรอย่<ท>างนี้นะเต็มเฟซหูุนตู่เต็มเฟซแล้วเราคิดว่าคนหูหนวกก็เช่นกันเขาก็อยากจะรู้พร้อมๆกับคนอื่นนั่นแหละคือถ้ามันเป็นไปได้แบบดีที่สุดเลยเราคิดว่าก็ควรจะต้องมีทั้งการแปลในห้องส่ง แปลสดในห้องส่งรวมทั้งถ้าเมื่อมันถูกไลฟ์ออกมาก็ต้องมีช่องล่ามอีกเพราะมันไม่ชัดหรอกในห้องส่งถ้าเราถ้าเราถ่ายล่ามมันไม่ชัดเพราะฉะนั้นควรจะมีทั้งสองสเต็ปเลยก็คือในตอนที่สดนั่งอยู่กับคนที่อยู่ในห้องเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในจอล่ามที่จะถูกไลฟ์บอกไปเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นคนหูหนวกก็จะเข้าถึงได้พร้อมกับคนอื่นไม่ตกข่าวอะ่ะแ,แล้วทําไมเขาไม่ทำเหมือนมาถึงว่าอันนี้พูดแบบไม่รู้รายละเอียดเลยมคงยุ่งยากแหละ หมายถึงว่าโอเคจัดการจัดการวงก็ยากประมาณนึงแล้วต้องมาจัดการเรื่องล่าม,มต้องมาเสียเงินในการจ้างล่ามมาแปลเพิ่มอีกโ,อโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีคนหูหนวกดูไหมด้วยซ้ําอแล้วแล้วลวทีวีนี่มันไม่มีกฎหมายบังคับอะไรเลยใช่ไหมมีค่ะมีอยู่ทีวีเนี่ยในทีวีเองก็มีกฎหมายกับบังคับว่าในหนึ่งวันเนี่ยยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีช่องล่ามในรายการอะไรก็ได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เท่าที่พบก็จะพบว่าช่องล่ามก็จะอยู่ในช่วงข่าวและไม่มีใครทามากกว่าหนึ่งชั่วโมงมในในช่องส่วนมากนะยกเว้นบางช่องเช่นอย่างไทยพีบีออะไรเงี้ยที่อาจจะมีล่ามเยอะกว่าหนึ่งชั่วโมงมแต่ในช่องส่วนมากที่ที่เจออ่ะก็จะพบว่าพอเขาบังคับว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มักจะมีหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตัดไปเลยถึงแม้รายการจะยังไม่จบด้วยซ้ําคือบางทีเราดูไปครึ่งรายการแต่ครบหนึ่งชั่วโมงละ อส่วนใหญ่เขาก็ทำกันแค่1ชั่วโมงอะไรข่าวที่ดูน่าจะสําคัญที่สุดของวันข่าวพาดหัวอะไรอย่างแบบนี้ใช่แล้วพอถึงเวลาก็ตัดเพราะฉะนั้นเวทีดีเบตหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงยาวๆนี่เป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมากแล้วเราคิดว่าช่องทีวีหลายๆช่องก็ไม่ได้ทําดีเบตอะ่ะคือปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสื่อดิจิตอลที่เกิดขึ้นอะ่ะเกิดในโลกออนไลน์ซะส่วนมาก มันอาจจะไม่ได้เกิดในทีวีด้วยข้อจำกัดของเพดานการสร้างข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่พักการเมืองที่มาพูดนโยบายหลายๆพักในวันนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นพักที่มีแนวคิดที่มันก้าวหน้าการไปอยู่ในทีวีอาจจะไม่เหมาะในแพลตฟอร์มนั้นนะเพราะฉะ <_' S 2> นั้นปัจจุบันเขาก็ย้ายมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมากขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นการทำออนไลน์นี่มันยิ่งรวดเร็วฉับไวอ่ะ คือไม่ต้องมานั่งตัดต่อไม่ต้องมานั่งผ่านอะไรทั้งสิ้นก็คือเราไลฟ์เลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการมีล่ามอาจจะถูกมองว่ายิ่งเพิ่มภาระหน้าง,งานที่ต้องทําจากเดิมเราไลฟ์จอเดียวเราต้องมาไลฟ์สองจอเป็นล่ามจอหนึ่งเป็นเป็นแบบถ่ายทอดสดจอหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะยุ่งยากงั้นแสดงว่าเวลาเราบอกว่าการมาถึงของเทคโนโลยีนี้ช่วยเหลือคนพิการได้มากแล้วก็ไม่ได้ถูกต้องซสทีเดียว เราคิดว่ามันช่วยอยู่แล้วแหละในแง่ของการช่วยไหมอ่ะช่วยแต่ว่ามันจะช่วยก็ต่อเมื่อเราเรานับเขาเข้าไปอยู่ในการเติบโตของเทคโนโลยีด้วยคือถ้าเราเอาแต่เทคโนโลยีว่าเราเรามีเทคโนโลยีมาแต่เราไม่ได้คิดว่าคนทุกคนยังเข้าไม่ถึงอะ่ะแล้วเราก็ไปข้างหน้ายอย่างเดียวโดยที่ที่เราก็หลงหลงลืมไปนะว่ามีกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ด้วยเราคิดว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอคนพิการก็จะถูกถูก ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วกันตามมอตโต้นะแบบ <c oughs> ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยู่เมื่อเทคโนโลยีมันเติบโตไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่เรากลับเข้าไม่ถึงมันต่อให้มีเทคโนโลยีที่ล้ำค่าที่สุดแต่ถ้าเราเหมาะล้ำล้ำดีที่สุดแต่ถ้าเรายังมองข้ามยังไม่เห็นความสําคัญสุดท้ายเราก็ไม่ทําอยู่ดีนี่หรือเปล่าสุดท้ายเราก็จะหลงลืมไปอยู่ดีว่ามีเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนพิการด้วยนะ เออเรามีคนที่อยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มองไม่เห็นนะที่ไม่ได้ยินนะหรือที่อาจจะไม่เข้าใจข้อความที่มันยากๆที่คุณพูดในทีวีหรือในโลกออนไลน์อะเราอาจจะลงลืมไปจริงๆคือก,ก็ตั้งแต่เรื่องไปเลือกตังน้อง,งอถ้าเกิดแบบฉุกคิดกันสักนิดนึงก็ถ้านึกถึงว่ามีคนตาบอดที่แบบ ไม่ไม่ได้อะไรเลยจากการมีป้ายนี้อะไรเงี้ยแถมยังชนหัวแตกแล้วว่าแบบโวยวายให้พวกเราฟังก็มีเหมือนกันนะใช่ไหมว่าแบบเขาต้องมาเดินชนแถมไอ้ป้ายนี้ก็ไม่ได้สื่อสารอะไรเขาด้วยไม่ได้บอกอะไรกับเขาเลยเขาจะถามว่าป้ายนี้คือป้ายของใครก็ต่อเมื่อเขาเดินชนนั่นแหละ <c oughs> ไม่เลือกอ,อาจจะเสียคะแนนด้วยซ้ำนะอาจจะเสียคะแนนนะไปเดินชนป้ายพักนี้หัวหัวแตกเนี่ย<อ>แปลว่ามันมาขวางมากนะติดป้ายไม่ดูใช่ไหมขนาดป้ายใหญ่กว่าปกติเออขนาดป้ายก็ใหญ่แถมไม้ก็แข็ง ปิดก็ขวางอะไรเงี้ยไม่บเหลี่ยมมีลวดมีลวดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถามเนี่ยแหละว,ว่าป้ายที่ชนเนี่ยคือคือ,คอพักไหนคุณก็อาจจะเสียคะแนนไปจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณมองข้ามเหล่านี้ว่าโอ้ติดแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่มีคนได้รับแบบได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้หรอกแต่ไม่ใช่นะคะคือที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าคนพิการหลายคนฟุตบาทที่แคบอยู่แล้วเนี่ยแคบลงไปอีกเพราะป้ายหาเสียงต่างๆรวมถึงคนพิการตาบอดอย่างที่บอกก็ชน ก็เดินชนได้รับบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันอืหรืออย่างคนหูหนวกเองก็เข้าใจได้เลยเนาะถ้าเกิดแบบเวทีดีเบตหรือเวลามีอะไรดังๆในสังคมไทยแล้วก่คนหูหนวกจะรู้นี่ก็เป็นเดือนเหมือนกันนะครับก่าบางเรื่องนี่ผมเข้าใจว่าคนหูหนวกอาจจะไปรู้ทีหลังเลือกตั้งเลยนะมารู้อีกทีหนึ่งว่าเขามีเรื่องราวอะไรกันที่เขากําลังคลั่งกันอยู่นี้ กว่าจะรู้ก็หายไปแล้วอะ่ะกระแสะหายไปแล้วอย่างในต่างประเทศนี่ผมเข้าใจว่าแบบแม้แต่ผู้นําระดับโลกในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือในเวทีคอนเสิร์ตใหญ่นี้เขาให้ไปยืนอยู่ข้างๆเลยนะนี่คือแบบมันมีภาพเยอะเหมือนกันนะใช่เราจะเห็นเนาะว่าอย่างบางคอนเสิร์ตโอ้โหมันมากเลยใช่ไหมคะมแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาถ่ายมาอีกมุมนึงนะกำลังมีล่ามภาษามือที่มันไม่แพ้กันเลยอะ่ะแล้วก็แปลเพลงเหล่านั้นที่คนบนเวทีร้องอะ่ะเพื่อให้คนหูหนวกสามารถแบบไม่ใช่แค่มาโยกโยกคนอื่นเขามายกโยกคนหูหนวกก็ม่ยกตามไม่ใช่ แต่เขาต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่กําลังร้องเพลงอะเขาพูดถึงเรื่องอะไรเนื้อ,อาหาเขาเป็นยังไงเออในใน,ในต่างประเทศเขาแคร์ในเรื่องนี้ไงหรือแม้แต่เวลามีเหตุการณ์สําคัญคญอะไรที่ถูกประกาศโดยภาครัฐใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปก็คือล่ามภาษามือเนียจะต้องยืนประกบกับตัวคนพูดเลยอเพื่อให้แบบข้อมูลสําคัญเหล่านั้นเนี่ยถูกลับทราบโดยพร้อมกันะ่ะไม่ใช่คนหุน่นอีกอาทิตย์นึงถึงไปรู้ว่าโอ๊ยเขามีแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยได้เหรอ คนหูหนวกไปรู้อีกทีอาทิตย์หนึ่งโอ้ยมีสารพิษรั่วอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคะเราคิดว่าในเรื่องสําคัญสําคัญที่ออกมาจากภาครัฐถึงแม้จะไม่ใช่แบบเรื่องอาคีภยัยเรื่องอะไรเนี่ยแค่เป็นเรื่องสิทธิ์หรือเรื่องที่ควรจะต้องได้รับในฐนานะประชาชนเนี่ยเราคิดว่าคนหูหนวกหรือคนพิการทุกประเภทก็มีสิทธิ์ได้รับไม่ต่างกับคนอื่นอะคาถามก็คือแบบทาไมหลายๆสิทธิเนาะไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิดิจิตอลหรือการเข้าถึงข้อมูลอะไรเงี้ยหลายๆเรื่อง เวลาเขาเปิดสวนสาธารณะหรือเวลาเขาเปิดสถานที่ใหม่ๆนี่เขาชวนทุกคนในประเทศให้ไปดูไปชมของเขานะแต่พอคนพิการไปแล้วไปไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปวันหลังเรายังไม่เสร็จอืคือเราว่ามันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าเขามีพิธีคิดต่อเรื่องเรื่องคนพิการและเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงคือเราคิดว่าถ้าหนึ่งเลยถ้าไม่ได้หลงลืมซึ่งเป็นเคสที่เจอบ่อยเนาะ หลงลืมไปเลยว่าเอ้ยเรามีคนกลุ่มนี้ในสังคมด้วยนะที่เขาเป็นพลเมืองของเราที่เขาต้องได้รับสิทธิ์เขาสามารถเขาต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้เท่าคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าข้อหนึ่งเลยคือหลงลืมว่ามีไปคิดเอาเองว่าเออเขาไม่ใช้หรอกเขาเป็นคนพิการเขาคงไม่ต้องรู้หรอกเรื่องเนี้ยเขาไม่ต้องเข้าถึงหรอกส่วนสาธารณะเนี่ยเขาไม่ต้องรู้หรอกว่าใครเป็นสอสเพราะเขาคงไม่ออกมาเลือกหรอก คือเราคิดว่ามันมีการคิดแบบนี้ก็คือการคิดแบบหลงลืมไปเลยตัวตนว่าเขาเป็นใครกับอีกแบบหนึ่งเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นการคิดแบบจะเก็บเรื่องคนพิการเอาไว้ทําทีหลังเพราะเอาหน้าเรื่องคนพิการไม่สามารถทําให้ดูปกติได้อะเราไม่สามารถทําให้ดูเป็นเรื่องแบบก็สร้างตึกมาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาพร้อมกันเลยไม่ได้หรออ,อไม่ได้เราต้องเก็บไว้เปิดเราต้องเก็บทั้งลาดนี้ไว้ทําพิธีเปิด เราต้องเก็บโครงการคนพิการจ้างงานตรงนี้ไว้เพื่อเป็นโครงการที่ทําให้เราดูมีหน้ามีตาทั้งที่ก็ทําให้มันเป็นปกติแล้วก็เรียบเนียนเสมอไปกับใช่ทั้งทั้งที่ก็ทําให้มันเป็นปกติมีข้อมูลข่าวสารมาหนึ่งก้อนที่ออกโดยภาครัฐก็ทําให้ออกมาทุกรูปแบบเลยคนอ่านก็อ่านไปคนอยากใช้โปรแกรมอ่านเสียงก็ใช้ไปคนจะใช้อักษรเบลก็ใช้ไปไม่ได้หรอมันทําให้ออกมาเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะ ราะสุดท้ายหนังสือเบลต้องเก็บไว้เปิดเป็นโครงการคือมันจะต้องถูกเก็บไว้เป็นอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้ดูโอ้ดูน่าตื่นเต้นดูเป็นเรื่องพิเศษอะไรเงี้ยทั้งทงที่จริงๆแล้วคนพิการถ้าถามถ้าเราไปถามคนพิการนหนูเชื่อว่าคนพิการจํานวนมากไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นคือเขาอยากรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติอะไม่ต้องมารู้สึกว่าโอ้โหการมีสิ่งอุยกรามสะดวกการมี ทางลาดการมีแบบอะไรที่มันเป็นเรื่องคนพิการมันเป็นเรื่องพิเศษจังเลยเราคิดว่าไม่ต้องสําหรับสําหรับคนพิการหลายคนนะอแล้วอันนี้ถามแบบคนไม่เข้าใจเลยครับเวลาหน่วยงานรัฐหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําจิตอาสาทําไมไม่หาล่ามภาษามือจิตอาสาทําไมไม่ทําให้มันเป็นจิตสาธารนณะเราทุกคนช่วยกันรัฐทําเองไม่หมดหรอกโดยเฉพาะเรื่องคนพิการนี่ดูมาทีหลัง ดูตอยู่ตลอดเหมือนกันนะถ้าไม่เขาไม่คิดว่ามันเป็น CSR ก่อนอืมเป็นเพราะว่าเราเรามองว่าเขาก็อย่างที่บอกอะ่ะเขามองว่าเรื่องคนพิการมันเป็นเรื่องของการทําความดีมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือมีน้ําใจคนพิการเป็นคนด้อยโอกาสในใน,ในสายตาของเขาอะเนาะเป็นคนที่มีโอกาสน้อยเป็นคนที่น่าสงสารเพราะฉะนั้นไอคนจําพวกนี้แหละก็ต้องถูกช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นรูปแบบของสวัสดิการที่ออกมามันจึงไม่ใช่สวัสดิการที่ทําให้คนอยู่แบบมีศักดิ์ศรีอะ่ะมันกลายเป็นการอยู่แบบขอความช่วยเหลือเป็นการบอกว่าใครมีจิตใจดีก็มาช่วยคนพิการเรื่องนี้หน่อยอใครมีจิตอาสาคุณก็มาทําหนังสือเสียงหน่อยใใช่ใช่ใชไหมคุณมาทําหนังสือเสียงหน่อยเพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้คนไหนจิตใจด,ดีหน่อยมาเป็นอาสาสมัครพาคนพิการมาเลือกตั้งหน่อย มันไปผูกอยู่กับความใจดีไม่ใจดีความเอ็นดูของสังคมอะซึ่งเรามองว่าโอเคสำหรับเราเราไม่ปฏิเสธว่าเราเติบโตมาเป็นคนพิการในประเทศนี้เราต้องการความเอ็นดูอย่างมากจากคนในสังคมเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันแย่เราจะไปไหนไปข้างนอกไม่ได้เลยนะถ้าเกิดไม่มีคนช่วยอะ่ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆแต่ในระยะยาวเนี่ยไอความเอ็นดูความสงสารจิตอาสาหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ไม่ได้ตลอดไปอะ่ะ คือสิ่งที่จะทำให้คนพิการสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องร้องขอความช่วยเหลือเราอยากอ่านข้อมูลอันนี้อ่านไม่ได้ช่วยอ่านหน่อยอย่างเงี้ยมันมันได้เหรอมันต้องมีแชท<อ>ตลกความตลกอย่กันคือต้องเราต้องมีแอปที่ ให้คนอื่นมาช่วย่ายเพื่อให้โทรไปถามคนอื่นว่านี่คืออาวะอะไรทําไมคนตาบอดคนหนึ่งหรือคนพิการคนหนึ่งจะต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาทั้งๆที่เรามีโอกาสในการจะช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านผ่านระบบโครงสร้างที่มันดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในระยะยาวอ่ะไอ้โมเดลการขายแบบเอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนนู่นนี่นั่นหรืออ่าคนใจดีคนใจบุญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขายไม่ได้ในอนาคต คือในอนาคตคนพิการเองก็มองว่าตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าในระยะสั้นนี้อาจจะได้แต่ในระยะยาวเราก็ต้องคิดแผนด้วยว่าแล้วเราจะทํายังไงให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดอะ่ะอืมคือคิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะแบบแค่เราอยากรู้หนังสือเอกสารหน้าเดียวแล้วเราถ่ายไปให้คนอื่นแบบมารอตอบว่าแบบ <c oughs> เออเอกสารนี้แปลว่าอะไรวะหรือว่าต้องทักไปถามเพื่อนว่าแบบ มึงไอ้หน้านี้มันอ่านว่าอะไรวะบางทีไม่ต้องไปถึงเอกสารหน้าเดียวหรอกเอาแค่การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยคนตาบอดจะขึ้นรถเมล์เนี่ยขึ้นยังไงอืดูสายรถยังไงอืเราดูได้ตรงไหนว่าป้ายรถเมย์อยู่ตรงไหนเรารู้ไหมเราเดินเดินไปตามฟุตบาทเรารู้ไหมว่าป้ายรถเมย์อยู่ไหนคือแค่เรื่องง่ายๆเหล่าเนี้ยที่ในเมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องมีคนช่วยเหลือนะ่ะประเทศเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ทําเลยเออแล้ว,ลวเราคิดว่า เอาแค่เรื่องพื้นฐานในชีวิตแบบนี้ที่เขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยในโลกเราซึ่งมันมีเทคโนโลยีมากมายแล้วในปัจจุบันเนี้ยที่เราก็มาคุยกันถึงในวันนี้นะว่ามันมีเป็นเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลมากมายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์แล้วอะมันสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ตัวเองได้แล้วอะออันนี้เราจะชวนเข้าขู่หากันบ้างครับ เมื่อกี้มันเป็นช่วงของการก่อนเลือกตั้งเนาะหรือ,อช่วงของการหาเสียงนโยบายต่างๆแล้วเรื่องของช่วงเลือกตั้งตอนเข้าไปในคูหานี่คนพิการมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของสื่อเรื่องการเรื่องเทคโนโล,โลยีเรื่องสื่อที่ิตอนอืมคือเราคิดว่ามันสอดคล้องกันเนาะกับกับตอนแรกที่เล่าให้ฟังว่าคนตาบอดหรือคนหูหนวกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะเราคิดว่าในในช่วงของการเลือกตั้งเลยเนี่ยในตอนเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ย พอเขาข้อมูลข่าวสารไม่ครบเขาไม่รู้อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้สมัครแต่ละคนในเขตเขามีใครบ้างเบอร์อะไรแล้วแต่ละคนทำอะไรมามหรือแม้แต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้าไปถึงในครูหาเลือกตั้งแล้วต้องทำยังไงต้องขั้นตอนไปยังไงหนึ่งสองสามสี่หย่อนกล่องที่ไหนทํายังไงเซ็นชื่ออะไรต้องมาแสดงบัตรอะไรคือเขาไม่รู้อะไรเลยบางคนอะ่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเขาเรียกว่าทําผิดกฎ หมายก็เลือกตั้งด้วยในแง่หนึ่งนะเคยมีเคสมั้งเหมือนเคยอ่านเจอว่ามีคนหูหนนวักยื่นบัตรตัวเองให้เพื่อนดูว่าการถูกไหมคือเขาไม่แน่ใจไงว่าเขากากระบาดแบบเนี้ยถูกหรือเปล่าอยากรีเช็คเฉยๆว่าแบบเออฉันกาตรงปาวะฉันกาถูกแบบนี้ถูกไหมคนนี้ถูกไหมอ่ะอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาทําถูกหรือเปล่าเขาก็ชูบัตรในหน่วยเลือกตั้งให้เพื่อนดูเพื่อนที่อยู่นอกหน่วยเนี่ยก็กลายเป็นผิดไป ก็กลายเป็นผ okay. okay? ouais. we right, no. ิดกฎหมายไปเพราะมันห้ามทําถูกไหมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอะไรเหล่านี้คือสิ่งที่ที่ภาครัฐหรือกกตซึ่งเป็นผู้จัดการเลือกตั้งเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวว่าเราจะให้ความรู้หรือเราจะให้ความรู้ทั้งคนพิการและให้ความรู้ทั้งเจ้าหน้าที่ยังไงในการเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วก็ทําให้มันถูกเราคิดว่าเรื่องบางเรื่องที่มันไม่จําเป็นต้องเข้่งคัดเนี่ยก็อย่าไปเข้่งคัดมากถ้าในความเห็นของเรานะคะคือ ปัจจุบันเนี้ยบัตรจะบัตรจะเป็นบัตรดีได้เนี่ยต้องกากบาทถูกไหมทั้งทนที่มันไม่จําเป็นอะ่ะทําไมต้องเป็นกากบาทวะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้หรือเปล่าที่คนคนนั้นต้องการที่จะสื่อว่าเขาต้องการจะเลือกช่องเนี้ยอืมเขาก็ควรที่จะถูกนับเป็นบัตรดีด้วยกากบาทหนึ่งกากบาทไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่ไม่สามารถบังคับมือได้อืหรือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่ต้องใช้ปากเขียนน่ะ ก็หรือต้องหรือเป็นคนตาบอดก็ดีที่มองไม่เห็นว่าตัวเองการูปอะไรเออเราคิดว่าการที่ต้องระบุว่าเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นเรื่องยากสําหรับคนหลายคนในบางประเทศเนี่ยเขาสามารถให้ทําสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้ลงไปในช่องเจาะก,ก็ได้ให้เป็นรูจะขีดจุดปั๊มลายนิว้วมือจะทําอะไรก็ได้อะแค่นั้นก็เพียงพอทาให้เป็นรอยอะไรก็ได้ในในช่องนั้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วก็ถือว่านั่นมีเจตจํานงในการเลือกมากพอแล้วสําหรับคนคนหนึง่ง ไม่จำ<ม>เป็นต้องเป็นการกรบาดนี่จะวาดหัวใจก็ได้นี่หว่าเออเพราะฉะนั้นคนตาบอดเอ้ยไม่ใช่แค่คนตาบอดอะคนพิการหลายๆคนก็บอกว่าถ้ามันปรับตรงนี้ได้เนี่ยบัตรที่เคยเป็นบัตรเสียที่เขากาเนี่ยพอเขากากระบาดไม่สวยกากระบาดออกนอกช่องบ้างมือสั่นแล้วเขียนออกไปนอกข้างนอกมันก็จะน้อยลงเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เสียงของเขาถูกถูกนับมากขึ้นด้วยเราไม่รู้หรอกว่าปัจจุบันนี้มีคนพิการกี่คนที่ออกไปเลือก และมีคนวิการกี่คนที่ออกไปเลือกแล้วกลายเป็นบัตรเสียออืมืมซึ่งเราว่าเยอะไอ้บัตรเสียที่เราเห็นกาไม่ตรงช่องกาไม่ตรงกาขีดซ้ายแต่ไม่กาขีดขวาหรือกา<ร>ไม่ตรงกรันแล้วกลายเป็นบัตรเสียนี่เราคิดว่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้า,ถามีอะไรที่ปรับได้แล้วมันไม่ได้เหนือบากว่าแรงที่จะทําแล้วมันก็แสดงถึงเจตจำนงของคนที่ไปเลือกได้แล้วอะเราคิดว่าแค่นั้นมันเพียงพอแล้ว <div> สําหรับการเลือกตั้งนะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบ กาได้แบบมันมันก็มีจริงๆนะแบบหลายคนที่ไม่รู้จักคนพิการเลยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าแบบแค่กากระบาดน,นี่มันยากยังไงวะแต่คนที่<า>ใช้ <นะ S 1> ปากเขียนนี่มันยากจริงมันยากนะขนาดอันนี้มือก็ว่าใช้งานได้สะดวกนะยังเกรงเลยเชื่อป่ะเพราะเรากลัวบัตรเราจะเป็นบัตรเสียอืคือมันมีความหลอนมากนะว่าโอ้เราต้องการให้เต็มช่องเราต้องการให้สวยเออมันมันเป็นความมันเป็นความกลัวของตัวเองเหมือนกันอืพอพูดถึงกลุ่มคนที่มีมีปัญหาเรื่องของการ มีปัญหาเรื่องของร่างกายเนาะต้องนั่งวีลแชร์ต้องใช้ชวิตอ,อะไรอย่างงี้ตั้งแต่การเดินทางอะไรอย่างี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วถูกไหมเป็นปัญหาอยู่แล้วจริงๆเราคิดว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนของการใช้ชีวิตปกติเลยอมไม่ต่างอะไรกันเพราะว่าจริงๆอย่างที่ลูกน้องหน่วยเลอกตั้งก็จะอยู่ใกล้บ้านใกล้กับหน่วยที่เรามีชื่ออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็สะท้อนภาพจริงของการเดินทางในพื้นที่ใกล้บ้านเลยว่าขนาดใกล้บ้านก็ยังลำบากมากอ,มอย่างของเคของหนเนี่ย อยู่ห่างไปไม่ไกลไม่ถึงหนึ่งโลด้วยซ้ำน่าจะสักห้าร้อยเมตรอะจากบ้านนะน,นะคะใช้เวลาเดินทางสี่สิบห้านาที<อ>ในการเดินนะในการในการปั่นวิลแชร์ไปจากบ้านไปในหน่วยเลือกตั้งถ้านั่งรถนี่กี่นาทีไม่ถึงนาทีอะ,อะโอ้โหแสดงว่ามันต้องปัญหายเยอะมากไม่ถึงนาทีอะถ้านั่งรถคือสตาร์ทรถขึน้นรถนานกว่าตอนที่อยู่บนถนนนะโอ้โหเออแล้วเราเราแล้วเราก็อยากรู้ว่าอ้าวแค่มันใกล้แค่เนี้ย เราอยากเดินไปเลือกเนี่ยมันได้ไหมตอนวันนั้นเราข้ามถนนออยูห้ารอบอะเพราะว่าแล่นไปนิดนึงก็ติดก็ต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงก็เล่นไปนิดนึงก็ติดก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ข้ามกลับไปกลับมาอยู่แบบนั้นอะโอเพื่อจะไปแค่เลือกเพื่อจะไปแค่เลือกตั้งเนี่ยอืมยังยังไม่รวมแบบคนพิการที่อยู่ในต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคนเหล่านั้นจะเข้าถึงยังไงใช่คือการจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเออเราคิดว่า คนพิการเองก็ก็รู้สึกว่าอยากจะได้ความสะดวกสบายเหมือนกันคือในแง่หนึ่งเลือกตั้งเนี่ยมันก็โดยเราจะเห็นว่าในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ตื่นตัวเรื่องการเมืองเยอะใช่ไหมเราคิดว่าคนพิการก็เช่นกันเขาก็ตื่นตัวเรื่องการเมืองเยอะเหมือนกันแต่ตราบใดก็ตามที่ครูหาเลือกตั้งหรือว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไปก็ยังลําบากเข้าถึงก็ไม่ได้ไปถึงเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจไม่ตรงกันว่าว่าสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเนี่ย เราคิดว่าคนมีการก็เหนื่อยกับการไปเลือกตั้งอยู่เหมือนกันนะการเลือกตั้งกลายเป็นอีเวนท์ที่แบบต้องเตรียมเงินต้องเตรียมคนต้องเตรียมคนต้องวางแผนว่าจะเดินทางจากบ้านไปยังไงต้องใส่ระเพื้นยังไงใส่สายสวนฉียังไงไปถึงเข้าคูหาได้ไหมเออเออมันมีหลายเรื่องมากเลยที่แค่ไปกากระบาดเดียวเนี่ยมันมันทําให้ต้องวางแผนทั้งวันเลยผมเข้าใจว่าต่างประเทศมันมีวิธีแก้ สิ่งเหล่านี้โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเรื่องของแบบโมบายยูนิตนี่ก็น่าสนใจเนาะหรือว่าจริงๆมันมีกล่องที่แบบให้ไปกดเลือกตั้งได้เลยอ่ะเหมือนเคยเห็นเหมือนการที่แบบเปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็จะมีพักการเมืองต่างๆเป็นเรียงๆหนึ่งรอยสี่แล้วก็กดเป็นกดเลขใช่ไหมเหมือนกดกดเลือกซึ่งมันก็ง่ายมากเลยนะสําหรับหลายๆคนคือมันมีเทคโนโลยีนะเราจําได้ว่าในช่วงหลายปีละในไทยนี่แหละก็มีการเคยทดลองใช้เครื่องเลือกตั้งอยู่ จำได้ว่ามีให้คนตาคนตาบอดคนพิการอะไปลองใช้ตัวโหวตแมชชีนโหวตติ้งมัง้งเออก็คือให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องเลือกตั้งนี่แหละเหมือนที่ลักบอกเมื่อกี้นี้เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันหายไป <c oughs> มันก็ไม่เคยถูกเอามาใช้ <c oughs> ใช้ง่ายใช่ไหมนั่นคือใช้ง่ายเรา,เราไม่เราไม่ได้เคยใช้ตอนนั้นเราน่าจะยังไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตอนนั้นแต่ว่าเข้าใจว่าก็ง่ายกว่าปัจจุบันเนี้ยง่ายกว่าการไปเขียนอะเออ แต่ก็ไม่มีการทําต่อไม่มีการเอามาใช้ต่อแล้วก็บ้านเรานี่ถ้าเกิดว่าคุณออกมาจากบ้านไม่ได้คุณออกมาเลือกไม่ได้นี่คุณก็หมดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะเพราะบ้านเราก็ไม่ได้มีแบบโมบายยูนิตที่จะไปตามบ้านหรือว่าเข้าไปในโรงพยาบาลเข้าไปในคุกเพื่อที่จะให้คุณได้เลือกคุณก็เท่ากับว่าคุณก็หมดสิทธิ์ไปดังนั้นที่จริงๆคุณอาจจะอยากเลือกก็ได้คุณอาจจะอยากใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าด้วยโครงสร้างที่มันไม่เอื้อมันก็ตัดสิทธิ์คุณไปเลยอืมดูสภาพความ จริงๆเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะทํานึกภาพอันนี้แบบจินตนาการเองนะแบบถึงขั้นได้ว่าถ้ามันเหมือนถ้าเราสามารถเลือกตั้งในคอมอ่ะ <Online S 1> เราสามารถไป<ะ>คลิกได้เลยว่าแบบเขตนี้จังหวัดนี้ถูกไหมไปเลือกที่ไหนก็ได้แต่เป็นเราก็แค่ไปติ๊กข้างในนั้นว่าเ,เขตนี้เ,เขตนี้นนะแล้วเราก็ค่อยไปติ๊กทีหลังว่าเราเลือกพักไหนแค่นั้นเองถูกไหมเออคือเราเรารู้สึกว่ามันมีหลายวิธีมากเลยใจเราเราคิดด้วยหวตออนไลน์ได้ไหม,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 ม เราก็ล็อกอินด้วยเลขบัตรอะไรของเราเข้าไปในอิน mm hmm. เทอร์เน็ตแล้วก็โหวตจบล mm ็อกเอาัพจบทำไมอะ่ะ mm hmm. มันต่างไงกับการไปโหวตที่หน่วยมันโกงต่างกันยังไงเหรอเออคือเราคือเราไม่เข้าใจตรงนี้แต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันมีวิธีการแบบนี้หรือเปล่าในต่างประเทศหรือว่ามันใช้วิธีการโหวตยังไงแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นึกออกเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นคนที่อยู่ติดบ้านเป็นคนพิการรุนแรงเนี่ย หลายๆคนเป็นคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์นะเป็นคนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการในเรื่องการดูแลในเรื่องของการหาหมอทําแผลต่างๆหรือแม้แต่ไม่มีผู้ช่วยคนพิการด้วยซ้ําที่ควรเป็นสิทธิ์อ่ะหลายคนเหล่านี้เห็นปัญหานะว่าประเทศเรามีปัญหาอะไรว่าเรายังขาดอะไรหลายคนเป็นคนที่อยากจะมีโอกาสในการแก้ไขมันเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เราผลกระทบโดยตรงเขาอยากจะไปเลือกพักการเมืองที่เขารู้สึกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ แต่เขาไม่ไม่มีโอกาสได้ไปเลือกด้วยซ้ําอืำเขาไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปเลือกด้วยซ้าว่าเขาจะอยากอยากเลือกพักไหนหรือเขาจะได้แสดงเสียงของเขาว่าเขารู้สึกยังไงอืมมันก็เลยมันมีคุณค่านะผมว่าการที่เราได้ออกไปกาได้ออกไปลงคะแนนเสียงได้ออกไป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 ใช้สิทธิ์ของตัวเองอะยุคนี้คนพิการเองก็ออกไปม็อบเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะแต่ว่าการออกไปม็อบการออกไปแสดงความ,มเห็นตัวเองเนี่ยมันคือการ ออกไปบอกว่าฉันคิดอย่างไรฉันรู้สึกอย่างไรใช่ฉันมีจุดยืนในเรื่องนี้ยังไงฉันเห็นด้วยหรือฉันไม่เห็นด้วยม,มันมันเราคิดว่าในฐานะประชาชนหรือพลเมืองคนหนึ่งอะ่ะเราควรมีสิทธินั้นไม่ว่าเราพิการหรือเปล่ามไม่ใช่อธิบายว่าในเมื่อร่างกายคุณไม่พร้อมคุณก็ไม่ต้องออกมาหรอกอเราก็ไม่ถือว่าคุณเป็นสิทธิ์หรือว่า คุณก็ไม่ได้ทําประโยชน์อื่นให้แก่สังคมอยู่แล้วหรือว่าคุณก็ไม่ได้เสียภาษีคุณจะออกมาเลือกทาไมเสียงเลนก็มันเปเหตุผลใช่แล้วก็ถ้าถ้ายิ่งโดยที่ตัวเองนะถ้าคิดอะเราคิดว่าในฐานะคนพิการคนหนึ่งอะเราเราเห็นปัญหาเรื่องคนพิการเนาะที่คนไม่พิการอาจจะไม่เห็นแล้วเราก็มองเห็นว,ว่ามันยังมีปัญหาเรื่องนี้เราอยากจะแก้ไขเรื่องนี้เราอยากทําให้คุณภาพชีวิตของคนพิการมันดีขึ้นอะนั่นยิ่งเป็นเหตุผลเลยว่าทําไมเราต้องออกไป ถึงแม้เราเราจะมองโอ้แค่เสียงเดียวมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกหลายคนก็คิดอย่างนี้เนาะแต่เรู้สึกว่าถ้าทุกคนคิดแบบนี้อะ่ะมันก็หลายเสียงนะอมันก็ไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปอะ่ะเรารู้สึกว่าคนพิการที่ผ่านมาอาจจะถูกมองว่าเป็นพลเมืองที่ไม่มีปากมีเสียงไม่เป็นคะแนนหรอกไม่เป็นคนที่เขาต้องคํานึงหรอกว่าต้องมีนโยบายใช่ไหมคะเพราะว่าเขามองว่าคนพิการไม่ออกมาเลือกตั้งแต่เราคิดว่าในโลกที่โลกที่มันกว้างขึ้นเรามีเทคโนโลยีดิจิตอลมากมายที่เข้ามา ถึงคนพิการแล้วคนพิการก็รับรู้นะว่าแต่ละพักการเมืองมีนโยบายอะไรบ้างเราคิดว่าในวันนี้แต่ละพักการเมืองก็น่าจะต้องหันมาสนใจกลุ่มคนพิการมากขึ้นว่าเขาเองก็มีฐานเสียงที่เป็นคนพิการแล้วก็ถ้าฐานเสียงนี้ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนเนี่ยไม่เคยลงคะแนนมาก่อนเนี่ย มันคือเลือกพักเขาอะมันก็เป็นฐานเสียงที่ใหญ่เหมือนกันอมจริงๆคนพิการนี่เอาแค่ทําบัตรนี่ก็สองล้านคนเลยใช่มันก็เป็นฐานเสียงที่ใหญ่นะถ้าเรามองว่าเขาไม่เคยออกมาเลือกเลยเรามองว่าเขาเป็นคนที่เก็บตัวอยู่บ้านไม่ไม,ไม่ไม่สนใจการเมืองถ้าเราเปลี่ยนเขาได้ถ้าเราทําให้ข้อมูลของเรานะเข้าถึงเขาได้เช่นพักไหนโอ้โหมีข้อมูลครบเลยมีทั้งอักษรเบลมีทั้งภาษามือมีทั้งรูปแบบที่เข้าถึงง่าย คนพิการก็จะรับข้อมูลของคุณเยอะถูกไหมคนพิการก็ได้รับนโยบายได้รับข้อมูลผู้สมัครของคุณเยอะมันก็มีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณได้มากขึ้นคิดแบบยุทธศาสต์นี่การเลือกตั้งทั้งที่แล้วพคอันดับหนึ่งได้8ล้านคนถ้าเกิดคนพิการถูกเลือกหมายถึงว่าถ้าเกิดคนพิการหันมาเลือกพกักใดพักหนึ่งมากมนี่เลข2ล้านคนนี่เปลี่ยนแกนนำรัฐบาลได้เลยนะโอ้ใช่ไหมคือมันถึงจะถูกมองว่าในจํานวนทั้งหมดของคนนะ่ะเป็นจํานวนที่น้อยก็จริงนะ แต่เมื่อเมื่อมีหลายๆพักคะแนนแน่นอนมันหารกันอยู่แล้วอแต่ถ้าคนพิการเลือกพักใดพักหนึ่งหรือคนพิการได้รับข้อมูลพักนี้แล้วรู้สึกว่าถูกใจอยากจะเลือกเนี่ยเราคิดว่าจํานวนอล้านหนึ่งก็เยอะอะครึ่งนึงอะถ้าสมมติครึ่งนึ่งเนี่ยเราว่าครึ่งนึงก็เป็นจํานวนที่เยอะและอาจจะสามารถเปลี่ยนอะไรในในแง่ของทิศทางการเมืองได้ แล้วการเลือกตั้งที่จะถึงนี้มีข้อสังเกตไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคนพิการที่ยังเข้าไม่ถึงหรือเป็นปัญหามีเรื่องไหนหน่าจับตาดูบ้างเราคิดว่าสถานการณ์ของภาครัฐไม่ได้ต่างอะไรกับการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วหรือการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะคือในแง่ของนโยบายต่างๆในแง่ของการจัดหน่วยในแง่ของ โครงสร้างต่างๆรูปแบบของภาครัฐเนี่ยแทบไม่ต่างเราคิดว่าคนวิการก็ยังจะเจอปัญหาเดิมๆเหมือนที่เคยเจอมาก็คือการเข้าไม่ถึงหน่วยการเข้าไม่ถึงข้อมูลการไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยเราคิดว่าจะเจอแบบนี้แหละเพราะเราไม่เห็นว่ามันมีอะไรต่างคือเราไม่ได้เห็นว่าเขามีโซลูชันหรือการแก้ปัญหาที่มันต่างจากเดิมเลยนำซ้ำอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำหลังจากที่เราเห็นนะในในการเลือกตั้ง หน่วยพิเศษคนพิการที่ผ่านมาเนี่ยว่าขนาดหน่วยพิเศษคนพิการเนี่ยยังอยู่ชั้นสองอในตึกที่มันไม่มีไม,มไม่มีลิฟต์อ่ะเออนั่นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของคนจัดเลยว่ามันมีอยู่น้อยนิดมากๆในเรื่องความเข้าใจเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันเหมาะสมอะ่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยตอบเลยว่าไม่ต่างและอาจจะแย่ลงคือแย่ลงในแง่นี้เราเราเรามื่อเราเทียบกับเมื่อเราเทียบกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอะ่ะ การดีขึ้นนิดหน่อยก็คือแย่แล้วถูกไหม, <c oughs> อมพอประเทศอื่นเขาไปนําหน้าเราไปถึงโอ้โหมีโมบ,บายยูนิตท,ที่อินโดมีไปเลือกที่บ้านได้แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแค่จะไปที่หน่วยเนี่ยกระเสือกกระสนไปได้แล้วเนี่ยยังเข้าหน่วยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าแค่เราบอกว่าเราพัฒนาได้แล้วนะเราเพิ่มแล้วนะนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าแย่มากๆแล้วแต่เรากลับไม่เพิ่มแล้วเราแย่ลงเนี่ยนี่คือถ้าคแะแนนเราคงคิดว่าเป็นติดลบอ่ะคือคงไม่มีอะไรดีขึ้นในเรื่องของการ จัดโดยภาครัฐเนาะแต่ในแง่ของข้อมูลข่าวสารจากโลกออนไลน์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราคิดว่าคนพิการเข้าถึงมากขึ้น hmm. คนพิการเขาเรียกว่าไงดีที่ผ่านมานะเราเลือกตั้งที่ผ่านมาคนตาบอดหรือคนพิการไปเลือกตั้งแล้วเขาเข้าไม่ถึงการเลือกตั้งเนี่ยเราคิดว่ามีหลายเคสมากๆที่เจอแต่ไม่มีใครออกมาบอกว่าตัวเองเจออะไรบ้าง Hmm. เขานึกว่าเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองแบบโดนละเมิดสิทธิ์หรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองแบบต้องเข้าถึงนะแต่ในครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งคนพิการที่ผ่านมามันจะมีการออกมาบอกในโลกโซเชียลว่าเอ้ยเราไปอย่างนี้แล้วเราโดนเลือกปฏิบัติเราไปอย่างนี้แล้วเราโดลาานล,ดละเมิดสิทธิ์นะเราคิดว่าคนตื่นตัวมากขึ้นเป็นผลจากการที่คนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หรือว่าในดิจิตอลมากขึ้น หลายๆพักกันเมืองเราก็เห็นว่าเมื่อเขามีเวทีปาสายใหญ่หรือว่ามีการทําสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลายๆพักก็มีการใส่ซับไตเติลมีการใส่ช่องล่ามภาษามืออืมนั่นก็ทําให้คนพิการเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยอืมสุดท้ายครับแบบจะให้อ้อนวอนรัดเอ๊ะไม่ใช่สิอาจจะให้อธิบายหน่อยครับว่าอสิทธิดิจิทัลเนี่ยมันส่งผลต่อการเข้าถึง ข้อมูลมันเป็นประโยชน์กับคนพิการอย่างไรโดยเฉพาะวันนี้เนาะเราพูดถึงคนตาบอดหรือคนหูหนวกกันคน่อนข้างเยอะมากสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนโซลูชนันของคนพิการไปได้อย่างไรอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเลือกตั้งเนาะอาจจะหมายถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นสิทธิเรื่องของการเข้ามือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท้องถิน่นการเข้าถึงข้อมูลเอกสารต่างๆของของภาครัฐแบบเนี้คือเราไม่แน่ใจเนาะรัฐอาจจะไม่ได้อยากให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลก็ได้ถูกไหมคะเดี๋ยวเข้าถึงเยอะก็มาเลือกเยอะ ข้าจะข้าจะไม่ได้อยากให้เข้าถึงอยู่แล้วก็ได้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสมมติฐานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือการคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตัวเองอะ่ะโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าเขาจะพิการหรือไม่พิการเขาก็จะต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้แบบเท่าเทียมกันอะ่ะ เพราะฉะนั้นเราคิดว่าในฐานะของรัฐรัฐเองก็จะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างด้วยในแง่ที่ข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากรัฐเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ก่อนหนึ่งจะต้องเขาเรียกว่าไงดีจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเ,อเป็นข้อมูลที่มั่นใจได้ว่าออกมาจากรัฐแล้วเราสามารถเอาไปอ้างอิงเพื่อใช้ได้ในแบบที่ ไม่ใช่มาบอกว่าไม่รู้องค์กรนี้ไม่รู้ออกมาจากไหนไม่รู้อะไรเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดนะคะเราคิดว่าเบื้องต้นรัฐจะต้องมีหน้าที่ทําให้เห็นและควบคุมคือถ้ามันไปถึงขั้นควบทําให้เห็นได้ว่าตัวอย่างที่ดีเบสแพคทริสควรเป็นยังไงเช่นแบบว่าควรหนึ่งเลยการหาเสียงจะต้องเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่คุณจะต้องมีคุณจะต้องมีการเอกสารที่เป็นงานเขียนคุณต้องมีเอกสารที่เป็นภาษามือเพื่อเป็น เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานของพรรคการเมืองว่าแต่ละพรรคการเมืองจะต้องทํำยังไงเนี่ยเราคิดว่าถ้ามันไปถึงขั้นนั้นได้คนพิการจะสามารถเข้าถึงการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมคือในทุกวันนี้เรามันจะชอบมีการบอกว่าไม่ต้องไปให้คนพิการไปเลือกหรอกเพราะว่าคนพิการอ่ะก็โดนบอกมาอีกทีนึงว่าควรเลือกใครแบบที่บ้านเป็นคนสั่งมาให้คนพิการไปเลือกอ,นนอันนู้นอบบันนี้ใช่หมฝังหัวมา,วมาบังคับมาหรือเปล่า ทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือทําให้เขาเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้เขาตัดสินใจเองได้เพราะฉะนั้นภาครัฐคุณในฐานะภาครัฐคุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้คุณจะมาอ้างความกลัวแบบนี้แล้วก็ไม่ทําให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้นเหตุก็คือการที่คุณทําให้ข้อมูลทุกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เขาควรรู้มันถูกเข้าถึงได้โดยตัวเขาเองในวันนั้นการมาพูดว่าเอ้ยเขาถูก เขาถูกเป่าหูเขาถูกบอกให้เลือกก็จะไม่มีค่ะเพราะเขาสามารถเลือกข้อมูลเองได้ราก็คิดว่าสิ่งที่ควรทําก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละและนี่คือทั้งหมดของมนุษย์ออนไลน์ในวันนี้ครับเราได้คุยกันถึงตั้งแต่ก่อนการเข้าถึงคูหาเลยเนาะตั้งแต่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆจนกระทั่งเข้าไปแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรอีกมากมายแล้วจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยเอาตั้งแต่ตื่นนอน,นยันหลับเนี่ยคนพิการเจอทุกป,ปัญหาเลยเนาะ โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลออนไลน์ต่างๆซึ่งแม้วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคุยตรงกันก็คือแม้ว่าเทคโนโลยีจะดีขึ้นขนาดไหนเนี่ยแต่เรื่องความเข้าใจคนในสังคมหรือผู้ออกนโยบายหรือผู้ทํานโยบายเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมคนพิการก็ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์เหมือนเดิมก็อาจจะเป็นสารส่งต่อหรือแชร์กันต่อไปเนาะว่าว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกแก้ปัญหาได้อย่างไรหรือจะถูกพัฒนาได้อย่างไรก็สําหรับวันนี้ครับรายการมนุษย์ออนไลน์ก็น่าจะเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าหรือ ครั้งหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาคุยกันเนาะในเรื่องของของสิทธิดิจิตอลก็ฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามทุกช่องทางของการรับฟังครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k s อ,อ p t t i y y หรือ y t u t u ครับสหรับวันนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ